ปากซอย105 Wado 5 Light Talk วัฒนธรรมวัยรุ่นก็เหมือนกันคุณชลินาค่ะอย่างที่เราได้ไปสัมผัสมาเมื่อวานวัฒนธรรมวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีวัฒนธรรมใหญ่ๆของเขาซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ขึ้นมาด้วยกันเนี่ยเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ย่อยลงไปจากวัฒนธรรมอื่นๆแต่ก็มีการสร้างวัฒนธรรมย่อยลงไปอีกให้กับกลุ่มแฟนคลับก็เป็นเหมือนพิธีเป็นเหมือนงานเป็นเหมือนกติกาเป็นเหมือนรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในกลุ่มของเขาเมื่อวานเนี่ยที่เราได้ไปทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไปพาน้องๆ BNK48 นะคะไปพบท่านนายกในการเปิดตัวคลื่น Happy Family Radio คนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญเมื่อวานมากๆคือผู้จัดการผู้บริหารวง BNK48 นะคะได้ยืนอยู่ข้างๆดิฉันเมื่อวานเลยแล้วก็ได้อธิบายให้ท่านนายกฟังถึงเรื่องของพิธีการจับมือด้วยล่ะค่ะคุณณัฐพลบวรวัฒนะหรือคุณจ๊อบซังนั่นเองสวัสดีค่ะคุณจ๊อบซังสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมถามนิดนึงสิที่เห็นน้องเขาพูดถึงไอ้ตัวเลข48ที่บอกว่าชื่อพ้องเหมือนคนอะไรนะผู้ก่อตั้งประธานบริษัทเขาชื่ออะไรฮะชิบะครับมีในส่วนของตัวชื่อมีลงท้ายว่าชิบะชิบะคือเหมือนครับผมมีความพ้องเสียงในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขคำว่า4กับคำว่า8ครับผมแล้วก็เลยคือเป็นเลขนำโชคเนาะชีนี่คือ4บะคือ8อย่างเงี้ยเหรอครับก็เลยเป็น48ส่วน BNK นี่ก็แบงคอกนะคะคุณณัฐพลครับใช่ครับ BNK มาจากคำว่าแบงคอกแบงคอก48ก็แบงคอก4แล้ว NK คืออะไร ABKจริงๆแล้ว BNK ไงแบงคอกแบงคอกแบงคอกโดยปกติเราจะเป็น BKK ใช่ไหมครับแต่ BKK เนี่ยเป็นในส่วนของมีคนจัดตั้งใช้ชื่อนี้ไปแล้วเราก็เลยพยายามเลี่ยงจากความเข้าใจใช่ความเหมือนปันการเข้าใจผิดเราก็เลยใช้เป็น BNK ทันในช่วงแรกอย่างวงพี่สาวเขาเนี่ย AKB มาจากอากิฮาบาระนะคะถูกต้องครับต่อตั้งแต่ย่านที่อากิฮาบาระในย่านใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วมีวงที่เป็นญาติโยมกันอีกกี่วงครับคุณจ๊อบมีเยอะเลยครับในพอหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในอากิฮาบาระคือ AKB 48แล้วเนี่ยเขาก็ขยายวงน้องสาวไปในประเทศญี่ปุ่นในย่านในเมืองต่างๆที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นที่นัมบะที่โอซาก้านะครับฮานาตะที่ฟุกุโอกะแล้วก็ยังมีตั้งหลายที่ STU ล่าสุดมีรวมถึงหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในประเทศของเขาแล้วประมาณสัก5ที่ที่เขาขยายไปนะฮะเขาก็ขยายไปต่างประเทศก็จะมีที่อินโดนีเซียที่จาการ์ตาเป็น JKT 48แล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนี่เขามีการประกาศก็คือมีที่ฟิลิปปินส์มีที่ไทเปแล้วก็ที่ประเทศไทยและล่าสุดปีนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหรือปลายปีที่ผ่านมามีการประกาศวงน้องสาวใหม่ที่มุมไบที่ประเทศอินเดียมุมไบเลยนะมุมไบนี่อะไร B M B M M U M M U M M U M 48อันนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดและจำนวนนักร้องเนี่ยมันต้องมีกี่คนไม่จำเป็นที่จะต้องมี48ครับเพราะว่า48อย่างที่บอกแล้วมันเป็นการพ้องเสียงเป็นเลขนำโชคของเขาจำนวนของเขาขึ้นอยู่กับจำนวนรูปแบบหรือฟอร์แมตที่เขาขึ้นไปบนไปแสดงบนเวทีหรืองานต่างๆโดยปกติแล้วเราใช้อยู่ที่ประมาณ16คนในการแสดงในเทียเตอร์เขามีโรงละครเป็นของตัวเองซึ่งอันนี้คือในเทียเตอร์16คนหรือการออกซิงเกิลในแต่ละครั้งนี่คือ16คนแต่ถ้าสมมติเป็นรถโชว์ในงานย่อยลงมาเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ6คนครับผมอย่างเมื่อวานนี้มาเท่าไหร่อ่ะอย่างเมื่อวานนี้มา8คนเหลือจะไม่มา8คนอันนี้พิเศษหน่อยครับผมแล้วเมืองไทยทั้งหมดกี่คนฮะ26ตอนนี้มี26ครับโอ้ไม่เยอะจัง26คนก็มันเป็นฟอร์แมตของที่ญี่ปุ่นนะครับในลักษณะของ26คนเนี่ยจะมีเหมือนการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีตัวสำรองมีอะไรเงี้ยหรอใช่รวมกันไปมีการเลือกคัดสรรคนที่เหมาะกับในช่วงเวลานั้นๆไม่ว่าจะเป็นการออกซิงเกิลหรือการขึ้นแสดงโชว์ต่างๆครับผมจะมีการคัดเลือกฉะนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นและความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของตนอยู่ตลอดเวลาและอายุเฉลี่ยอายุเราเริ่มตั้งแต่เราสมัคร12 ปีนะครับ12ถึงเท่าไหร่นะคุณจ๊อบ12ถึง22ครับ22คือมีทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็โตขึ้นมานิดนึงโตขึ้นมาใช่ครับผมแล้วก็อย่างสัจจังนะครับสัจจังก็จะเป็นน้องเล็กสุดตอนที่เขามาสมัครเนี่ยก็อยู่ที่12แล้วปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่15แล้วเพราะว่าใช่เพราะว่าตอนที่เขาสมัครปุ๊บเขาก็ใกล้วันเกิดเขาพอดีเลยอะไรประมาณนี้ครับส่วนที่มีอายุมากที่สุดก็ตอนนี้ก็23
ครับย่าง24แล้วน้องสัจจังนี่ก็คนที่เมื่อวานถามท่านนายกไงว่าเวลาเหนื่อยอยากดื่มอะไรโอ้น่ารักมากเป็นคำถามที่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาอึ้งไปนิดนึงน้ำมันน้ำมันคือใช่คือผมเชื่อว่าท่านนายกก็เป็นนายกมา 4-5 ปีเนี่ยนะเป็นนักการเมืองก็เป็นทหารเป็นอะไรมานะคงไม่มีใครเคยถามว่าท่านชอบดื่มอะไรเวลาเหนื่อยแน่นอนอึ้งผมยังอึ้งเลยท่านก็ตั้งใจอึ้งไปนิดแล้วท่านก็ตอบว่าก็ดื่มไปเรื่อยๆนะแต่ว่าน้ำมะนาวแล้วก็เติมน้ำผึ้งเข้าไปหรือบางทีก็เป็นกาแฟคือโอ้ท่านก็ตั้งใจตอบเลยล่ะใช่ที่ต้องบอกคือความประทับใจที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับใช่ท่านดูแลในรายละเอียดได้หลายๆส่วนด้วยเหมือนกันแล้วเวลารีคูทเข้ามาก็คือออดิชั่นเข้ามาเป็นรอบๆอย่างเงี้ยฮะใช่ครับในปีโดยปกติแล้วเขาจะมีการคัดเลือกปีต่อปีแต่เราก็จะดูความเหมาะจะดูความเหมาะสมนะครับก็ในคณะกรรมการที่คัดเลือกเข้ามามีทั้งกลุ่มที่เป็นคนไทยแล้วก็กลุ่มที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเราก็จะเลือกคัดสรรจากเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพหน้าตาการร้อนการเต้นแล้วก็ทัศนคติของเขาด้วยครับมีคนเขาแซวบอกแหมส่วนใหญ่มันก็ดูหมวยหมวยดูสไตล์ญี่ปุ่นหมดไม่มีแบบผิวคล้ำแบบคุณสลีนาบ้างเหรอมีคุณโก้มีจริงๆคือความต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนนั่งอยู่ข้างหลังที่ฉันเมื่อวานก็มาจริงๆมีทุกสไตล์คือจะผิวคล้ำผิวขาวหมวยไม่หมวยแต่ว่าความที่เขาอยู่รวมกันบางคนก็บอกมันโอโม่เลยมันก็ดูเด็กๆน่ารักรวมๆกันครับนั่นคือจุดเด่นของ BNK48 ส่วนหนึ่งนะครับคือมีความไวรัสซี่ในตัวของตัวน้องเองไม่ว่าจะเป็นในรูปลักษณ์แบบไหนก็ตามเราเปิดรับโอกาสของเขาขอให้เขามีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความพยายามจุดใหญ่ใจความของคนจะเป็นสมาชิกคืออะไรฮะคือหมายความว่าเขาต้องมีอะไรคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องการที่จะเขาเรียกอะไรสร้างสรรค์เด็กว่าต้องการให้เป็นแบบไหนเราเชื่อว่าเสน่ห์ของทุกคนมีอยู่แล้วขอให้เขาเป็นตัวของเขาเองเราเลือกเขามาเพราะว่าหน้าตารูปร่างในณตอนนั้นดังนั้นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเสน่ห์ของเขาความน่ารักของเขามีอยู่แล้วเขาแค่โชว์ความน่ารักและทัศนคติที่ดีต่อทั้งคนรอบข้างและสังคมออกมาเราก็ยินดีที่จะเปิดรับเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวบีนที่ปกติแหมประทับใจนะคือเขาอย่างน้อยเขาต้องดึงเอาดาวของตัวเขาเองออกมาให้มันฉายแววออกมาให้ได้ว่าอย่างนั้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามทีนี้ผมเข้าใจว่า BNK48 เนี่ยเป็นวงหนึ่งในไม่กี่วงคือหมายถึงว่ามันไปหลายพื้นที่ก็จริงแต่กรุงเทพคราวนี้เนี่ยเป็นวงที่ต้องถือว่าเป็นท็อป3ได้ไหมคือท็อป3หรือท็อป5ของพี่น้องตระกูล48เนี่ยต้องถือว่าเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมฮะก็ได้รับความนิยมสูงในระดับหนึ่งเลยครับผมในถ้าสมมติเทียบกับวงอื่นๆซิสเตอร์กรุ๊ปหรือวงน้องสาวใช่ครับเราพยายามเราพยายามแข่งขันกับตัวเองณจุดนี้เราไม่ได้มองว่ามันเป็นความสำเร็จแต่เรามองว่ามันเป็นแค่จุดหนึ่งจุดที่เราจะต้องเดินผ่านไปให้ได้แล้วก็มีจุดอีกหลายจุดที่เราต้องเดินข้ามขึ้นไปให้ได้เมื่อวานนี้ท่านนายกเองเนี่ยคือท่านรับฟังวัฒนธรรมย่อยที่เป็นเฉพาะกลุ่มของ BNK อย่างยิ่งนะฮะและท่านก็ชมออกมาส่วนหนึ่งท่านบอกว่าความที่หลายคนอาจจะร้องเพลงไม่เก่งแต่ว่าความพยายามและความตั้งใจของเขาแล้วก็กลายเป็นเด็กดีมีวินัยที่ทั้งเรียนด้วยคือท่านก็ถามว่าแต่ละคนเรียนอะไรเรียนอินเตอร์หรือเปล่าโน่นนี่นั่นคือท่านให้ความใส่ใจมากแล้วก็ไอ้ความที่มีแรงผลักดันที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนของคนไทยได้ด้วยผมอยากขยายส่วนนี้หน่อยคือหลายๆคนเห็นเขาบอกโอ้เขาเป็นเด็กเรียนเก่งกันเป็นส่วนใหญ่เลยฮะใช่เรามองจากความตั้งใจของเขาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการระบบในตัวของเขาเองด้วยดูถึงความมุ่งมั่นของเขาด้วยแล้วก็เราโชคดีที่เราได้เด็กน่ารักแล้วก็มีทัศนคติที่ดีจริงๆกับทั้งวงแล้วก็สังคมเราพยายามปลูกฝังในสิ่งนี้ให้กับเด็กทุกคนเยาวชนทุกคนด้วยกันทีนี้มาถึงพิธีย่อยวัฒนธรรมย่อยที่ถูกสร้างขึ้นมาคุณจ๊อบเล่าให้ผมฟังก็เปิดหูเปิดตานะผมเองถึงจะเคยอยู่กับวัยรุ่นรักเด็กเนี่ยแต่ต้องก็พูดจริงๆว่าบางทีเรารู้ไม่หมดคือเขาสร้างไอ้เจ้าพิธีการจับมือเนี่ยมาเป็นเกือบ10ปีแล้วเหรอคุณจ๊อบใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยมันมาที่ไปที่มาเป็นไงจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยฮะก็คือวงพี่สาวของเราก็คือ AKB48 เขามีกิจกรรมในหลายแบบที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเขาเริ่มจากคอนเซ็ปต์อันแรกก่อนคือ Idol You Can Meet นะครับ Idol You Can Meet มันหมายความว่า Idol ที่คุณสามารถที่จะพบเจอได้การพบเจอเนี่ยมีอยู่2แบบก็คือการที่ไปพบเจอตามอีเวนต์ต่างๆนะครับในการแสดงโชว์หรือคุณสามารถมาที่โรงละครของเราได้มาพบเจอกับไอดอลของคนที่คุณชื่นชอบได้นะครับคราวนี้เมื่อมีการสนับสนุนจากแฟนคลับอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่
ความรู้สึกที่เราทางศิลปินเองอยากจะขอบคุณกับแฟนคลับมันก็เป็นต้นเหตุในการจัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาเจอกันนะครับเป็นการจับมือขอบคุณด้วยระยะเวลาที่จำกัดเพราะว่าจำนวนคนมันเยอะมากนะครับก็คือตัวศิลปินเองก็ต้องการขอบคุณแฟนคลับที่เป็นฐานที่ผลักดันให้เขามีความสำเร็จทุกวันนี้ขณะที่แน่นอนแฟนคลับเองก็อยากเข้าถึงอยากมีดไอดอลยูแคนมีดก็คืออยากจะเจอกับไอดอลของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นผลงานนี้เกิดขึ้นการจับมือกันเพื่อจะให้กำลังใจแตะเนื้อต้องตัวเพื่อจะส่งความรู้สึกสกกระแสไฟฟ้าแต่ต้องมี8วิเพราะว่าไม่งั้นคุณต้องเป็น80นาทีเท่าไหร่ก็ไม่จบเลยต้องวางเวลา8วิเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานประทับใจเพราะว่าถามน้องๆว่าเคยมีคนที่มาขอจับมือเนี่ยแล้วเขาแบบมีความท้อถอยขาดกำลังใจหรือมีปัญหาอะไรมีไหมบอกมีแล้วเขาก็ให้กำลังใจกันไปแล้วก็น้องๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มีกำลังใจที่ดีขึ้นถูกต้องครับมันเป็นการสร้างพลังทั้งสองส่วนด้วยกันทางศิลปินได้กำลังใจในการเดินต่อหรือสู้ต่อในการพยายามในการทำในสิ่งที่เขารักส่วนแฟนคลับก็ได้พลังเป็นแรงผลักดันบางส่วนได้แรงบันดาลใจบางส่วนจากศิลปินที่เขาชื่นชอบด้วยในช่วงเวลาเดียวกันมันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับแฟนคลับกับศิลปินจริงๆครับต้องบอกว่าได้ทั้งคู่ใช่คือตัวแฟนคลับก็ชาร์จพลังให้กับตัวศิลปินเองก็ให้แรงบันดาลใจให้เขามีพลังในการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าให้กำลังใจต่อไปดิฉันเคยถามนี่อย่างสลินนาเมื่อวานเนี้ยได้จับมือท่านนายกในสลินนาก็ต้องรู้ตัวนะแต่ผมเชื่อว่าคุณเนี่ยมีความเป็น BNK อยู่ในตัวนะคุณจับมือนายกเขย่าแล้วบอกว่านายกสู้ๆค่ะให้กำลังใจค่ะอย่างนี้เลยคุณทำเป็นมากสลินนาผมตกใจนิดนึงท่านยืนมือมาต่อดิฉันยืนอยู่ต่อจากคุณจ๊อบซังไงแล้วก็เหมือนกันเราว่าเพื่อนลูกชายเนี่ยเคยไปงานมีตติ้งแล้วก็จับมือนี่แหละดิฉันก็ถามว่าแล้วพี่ๆก็พูดอะไรกับหนูเขาบอกว่าสู้ๆนะคะขอเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนบอกโอ้โหแค่นี้กลับมาใจพองใช่แล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้แก่กันและกันเนาะทีนี้เล่าบรรยากาศเมื่อวานหน่อยคือเมื่อวานเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าวัฒนธรรมย่อยตัวนี้พิธีตัวนี้เป็นสิ่งที่คุณจ๊อบอยากจะนำเหนอให้กับท่านนายกมากคุณจ๊อบก็เลยเล่าว่าเฮ้ยมันเกิดพิธีกรรมจับ8วิขึ้นตอนนี้แฟนคลับอาจจะบอกว่าคนอื่นที่ช่างค่อนแค่คนไม่ชอบลุงตู่ว่าเอ๊ะทำไมมาจับมือโดยไม่ต้องเข้าแถวไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ต้องจริงๆมันเป็นการสาธิตวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะเป็นการรีวิวว่าอย่างนั้นทีนี้คุณจ๊อบเล่าหน่อยบรรยากาศตอนนั้นเป็นไงคุณจ๊อบเป็นคนแรกที่ขอจับมือท่านนายกใช่ใช่จริงๆแล้วผมตื่นเต้นแล้วถือว่าเป็นเกียรติของผมบ้างนะครับที่ได้จับมือท่านนายกผมอยากจะสาธิตจริงๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์จริงๆการจับมือเราไม่ได้จับมือในความรู้สึกของเพศเราจับมือจากการที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรามีความหวังดีให้กับเขามันเป็นช่วงเวลาของการสื่อสารกันเพื่อที่จะให้บางครั้งเวลาที่เราอธิบายเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกผมก็เลยอยากจะสาธิตให้ท่านเห็นว่าเนี่ยมันมีพลังจริงนะจากการที่คุณสัมผัสมือแค่นั้นเองคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมการจับมือไม่ใช่ของญี่ปุ่นวัฒนธรรมการจับมือเป็นของฝรั่งจับมือกันเพื่อจะให้รู้สึกว่าเขาไม่มีอาวุธในเบื้องต้นนะมือเขาเป็นมือเปล่าเขาก็เลยจับมือซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันต่อมามันก็พัฒนาเป็นการเชื่อมความรู้สึกที่ดีต่อกันเช่นการกำและเขย่าหรือตอนหลังคุณทรัมป์อาจจะแปลความหมายมันซึ่งคุณโดนัลด์ทรัมป์พยายามเปลี่ยนเป็นการข่มกันอะไรคือมันมีหลายนัยยะแฝงของการจับมือแต่วัฒนธรรมฝรั่งเมื่อมาที่ญี่ปุ่นมันได้รับการบวกความรู้สึกของการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเข้าไปซึ่งผมถือว่าพิเศษมากแล้วพอมาถึงเมืองไทยคุณจ๊อบน้องๆ น่ารักมากเพราะว่าผมเห็นคนหนึ่งหรือหลายๆคนในBNKก่อนจะจับมือท่านไหว้ท่านนายกด้วยน้องเขาไหว้ท่านนายกไหว้เสร็จแล้วก็จับมือซึ่งบางคนก็ไม่จำเป็นต้องไหว้คือหมายความว่าจับมือแล้วก็มีการทักทายแล้วถูกไหมมันก็สากลพอแต่บางคนก็ไหว้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะรู้สึกยังไงแต่ว่าเอาเล่าต่อว่าเขาถ่ายทอดอะไรกันยังไงส่วนมากแล้วเวลาที่เขาพูดก็คือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเราต้องการถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของเยาวชนหรือเด็กๆนะฮะเราก็จะเด็กๆของพวกเราก็จะพยายามบอกว่ารักคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะฟังตั้งใจเรียนนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราหรือในตัวศิลปินสามารถที่จะสื่อสารส่งต่อไปให้กับน้องๆได้นะครับนอกจากกำลังใจแล้วจะเป็นการแนะนำจริงๆแล้ว8วิถือว่าน้อยแต่แค่คำพูดบางคำเนี่ยมันสามารถเปลี่ยน
ปลี่ยนความคิดของคนได้เหมือนกันน้อยแต่มากใช่ใช่มันมีพลังที่ซ่อนไปกับภาษามันมีทั้งภาษากายการจับมือเขย่ากันจับกันแน่นๆมีทั้งคำพูดมีทั้งการพยกหัวการใส่พลังลงไปกันทั้งคู่อ่ะเนาะมันการบีบมืออะไรอย่างเงี้ยมันมีแรงคืออย่างเมื่อวานดิฉันยืนอยู่ข้างๆคุณจ๊อบก็ได้เห็นคือรู้สึกทึ่งคุณจ๊อบสั่งมากๆเพราะว่าด้วยคำแล้วก็ความตั้งใจที่คุณจ๊อบถ่ายทอดตอนพูดกับท่านนายกเนี่ย คือแบบเค้นออกมาจากข้างในจริงๆอ่ะคืออาจจะเป็นคำพูดที่เสียงเบาๆนะแต่เป็นความตั้งใจมากๆเลยเป็น BNK ตัวพ่อ เราเวลาเราจับมือใครเราตั้งใจที่เราอยากจะสื่อสารความรู้สึกของเราไปถึงคนที่เราจับมือจริงๆนั่นคือความรู้สึกจริงๆหรือที่เราอยากจะแสดงออกไปโดยที่ไม่มีเอ๊ะผมถามนิดนึงแหละคือไอ้วงนี้มันวงญี่ปุ่นถูกไหมครับต้นแบบแต่กระแสเกาหลีเนี่ยมันแรงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงเลือกญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นมาเออญี่ปุ่นจริงๆแล้วเราอยู่กับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาตั้งนานแล้วนะครับโดยที่เราบางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยเรากินข้าวอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นผมเป็นคนอ่านการ์ตูนตั้งแต่เด็กแล้วมันอยู่กับเรามาตั้งเยอะแล้วคราวนี้สิ่งหนึ่งจริงๆจุดเริ่มต้นของ BNK มันมาจากแฟนคลับจริงๆครับผมเคยจัดทำอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์แล้วก็เชิญศิลปินญี่ปุ่นเข้ามาซึ่งตอนนั้นสิ่งที่ผมเห็นคือพลังของแฟนคลับที่ตบมือเชียร์ไปพร้อมกับศิลปินที่กำลังร้องอยู่มันเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นณวันนั้นแล้วเราเห็นว่าในเมืองไทยมันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันมีแต่แบบยกมือชูให้กำลังใจชูเหมือนโทษเป็นอย่างเป็นรูปหัวใจหรือเป็นอะไรประมาณนั้นแต่ของญี่ปุ่นมันมีพลังแฟนคลับของญี่ปุ่นมันมีพลังในแบบนึงเราก็เลยอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสำหรับผมนะฮะในเรื่องของผมมีความน่าสนใจที่จะเอาเข้ามาในเมืองไทยโดยที่ไม่ได้ดูว่าตลาดเมืองไทยเป็นยังไงมากน้อยขนาดไหนมันมีอิมโมชั่นอลมีความรู้สึกลึกๆบางอย่างนะศิลปินญี่ปุ่นเขาความเป็นญี่ปุ่นมันก็ไม่เหมือนความเป็นเกาหลีเนาะมันมีความลึกๆและมีความเชื่อมโยงกับไทยเก่าก่อนเก่าแก่มาอย่างที่คุณจ๊อบว่าคำถามสุดท้ายแล้วคุณจ๊อบทำไมถึงห้ามเซลฟี่อ๋อมันมาจากรูปแบบหรือฟอร์แมตของทางญี่ปุ่นด้วยครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลค่อนข้างมากเรื่องเกี่ยวกับ privacy ค่อนข้างมากรวมถึงตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งในเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดของพวกเราด้วยการที่เวลามีคนเดินเข้ามาแล้วถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาหนึ่งคือทำให้น้องไม่มีเวลาพักผ่อนได้เพียงพอการเข้าถึงที่อยู่ตลอดเวลารวมถึงการตลาดในที่นี้จริงๆแล้วเรามีของที่ขายให้กับแฟนคลับส่วนตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็น value added ก็คือมีมูลค่ามากที่สุดก็คือตัวรูปของน้องๆเองอะครับถ้าคุณอยากที่จะถ่ายรูปหรือถ้าคุณอยากจะได้รูปน้องคุณสามารถคุณก็ซื้อไปใช่คุณก็มาซื้อได้หรือคุณมาร่วมกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในการถ่ายรูปคู่ก็ได้ได้ครับแต่ต้องเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาใช่เข้าใจดังนั้นเนี่ยโอ้เมื่อกี้ที่คุณตอบมาคำแรกนี่ถือว่าลึกอีกเช่นกันก็คือคุณเคารพความเป็น privacy คือความเป็นส่วนตัวคือจะมากวนกันตลอดเวลามาขอไลน์เซ็นมาถ่ายเซลฟี่กันตลอดเวลามันก็รบกวนความเป็นส่วนตัวของเขาเช่นเดียวกันรบกวนชีวิตเขาว่าเออมันมีเบื้องหลังของที่มาที่ไปจริงๆเนาะซิทีบีคำถามคุณโก้ก็สงสัยตั้งแต่แรกว่าเพลงคุกกี้เสียงไทยแล้วไม่ปั้นเขาปั้นครับจ๊อบอธิบายหน่อยโอนี่กิเบรียมันเป็นท่าเต้นมันเป็นท่าเต้นนะครับที่เขาพยายามที่จะผสมผสานจริงๆข้าวปั้นโอนี่กิเบรียมันเป็นของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นแล้วเพลงนี้จริงๆแล้วมันก็มาจากญี่ปุ่นคุกกี้เสียงไทยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเคยเห็นมันมาจากอเมริกาถูกต้องแต่ว่ามันเป็นอเมริกันผสมผสานวัฒนธรรมถูกต้องไม่ให้ไปนั่นมาใช่คือคุกกี้เสียงไทยคนเข้าใจว่าเป็นจีนเพราะมันอยู่ในร้านจีนแต่จริงไม่ใช่มันเกิดที่อเมริกาที่จีนก็ไม่รู้จักมันมันเกิดที่อเมริกาแล้วเป็นร้านจีนแล้วเป็นไชน่าทาวน์แล้วก็ทำจะแจกขนมอะไรซึ่งไปแจกไปก็ไม่มีใครกินสุดท้ายเนี่ยไอ้ขนมมันก็เป็นขนมห่วยๆคุกกี้ตัวขนมไม่มีใครกินพอมีคำทำนายทุกคนก็ยินดีจะรับจากคุกกี้แล้วก็แกะคำทำนายข้างในมันเริ่มจากอเมริกาไชน่าทาวน์อเมริกาจีนแล้วก็มาถึงญี่ปุ่นกลายมาเป็นคุกกี้เสียงไทยในเพลงนี้แล้วกลับมาที่เมืองไทยเออก็น่ารักดีนะคุณจ๊อบขอบคุณมากวันนี้หวังว่าเราจะได้พบกันอีกแล้วก็ได้ร่วมงานสนุกๆอย่างนี้กันอีกเนา
ยินดีมากครับผมครับวันนี้เราคุยแต่เช้าเนาะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับฝากขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ